มีอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกพวกคุณทุกคนด้วยความห่วงใยจากใจเลยนะครับเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของคุณเองจงดูแลตัวเองให้ดีครับอย่าให้ผลงานของคุณเนี่ยตกไปเป็นของพ่อค้าที่เห็นแก่ตัวในวงการเพลงแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะเข้าร่วมภาคีนุ้สัญญาเบิร์นที่คุ้มครองลิขสิทธิ์ทางปัญญาของประเทศสมาชิกท,ทั่วโลกแล้ว แต่ว่าประเทศไทยก็มีกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยนะครับที่ใช้ในราชอาณาจักรเนี่ยซึ่งมันไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหร่สำหรับศิลปินผู้สร้างสารรค์ลิขสิทธิ์สากลนั้นระบุว่าลิขสิทธิ์ของผลงานการประพันธ์เนี่ยเป็นของผู้สร้างสารรค์เท่านั้นแต่ว่ากฎหมายไทยมีข้อที่ว่าด้วยเรื่องของจ้างทำของนะครับคำนี้เนี่ยจ้างทำของที่ซึ่งรายกาจยิ่งนักนะครับ ด้วยการกำหนดให้ลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นของผู้ว่าจ้างเว้นแต่จะตกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรลิขสิทธิ์เป็นของผู้ว่าจ้างเว้นแต่จะตกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรคุณพระช่วยแปลว่าอะไรนะมันแปลว่าถ้าค่ายเพลงจ้างคุณแต่งเพลงและมีหลักฐานการจ้างเนี่ยเขาจะได้สิทธิ์ไปเลยโดยอัตโนมัติเว้นแต่ว่าเขาจะออกมา ออกเอกสารออกมาว่าโอ้ยไม่เอาหรอกให้เป็นของคนที่แต่งเพลงไปเถอะซึ่งฝันไปเถอะมันยากที่จะเกิดเรื่องแบบนั้นเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะครับปาฏิหารในความเป็นจริงทั้งที่ได้สิทธิ์จากฐานะผู้จ้างตามกฎหมายที่ระบุไว้แล้วเนี่ยยังไม่พอนะค่ายเพลงยังทำสัญญาสำทับให้นักแต่งเพลงเนี่ยมอบลิขสิทธิ์ให้แก่ค่ายเพลงออกมาให้เซ็นอีกบางค่ายนะครับยังดีหน่อย ตรงที่ระบุว่าถือสิทธิ์ร่วมกันกับผู้ประพันธ์คนละครึง่งแต่ที่ยังถือว่าแย่ก็คือมันไม่ระบุเวลาว่าเมื่อไหร่จะสิ้นสุดนะเมื่อไหร่สิทธิ์เนี่ยจะกลับมาสู่คนที่สร้างสารรค์มันนะครับคือนักแต่งเพลงฝรั่งชาติที่จเจริญแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยสิทธิ์ผู้ประพันธ์เนี่ยจะยังคงเป็นของพวกเขาครับในขณะที่สิทธิ์อื่นๆที่คนอื่นเอาไปถือเนี่ยอย่างเช่น ที่เรียกว่าซาวร r คอร์ดิ n งเนี่ยคือสิทธิ์ในสิ่งบันทึกเสียงจะครอบครองโดยบริษัทที่ลงทุนในการผลิตงานนั้นนะครับแล้วก็สิทธิ์อย่าง p u b l i ชชิ่งคือสิทธิ์ในการอนุญาตให,ให้ให้ให้เอาไปเผยแพร่ะอะไรเงี้ยแล้วก็ Distribution ก็คือจัดจำหน่ายแล้วก็พับลิคเพอร์ฟอร์แมนนี่ก็คือสิทธิ์ในการที่จะไปแสดงต่อสาธารนณะเช่นไปเปิดวิทยุโทรทัศน์หรือว่าไป ไปเล่นคอนเสิร์ตไปเล่นตามที่ต่างๆอ,อย่างเงี้ยในคลับอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าสิทธิ์อนุญาตให้ทําซ้ําไปขอมาทําเป็นอัลบั้มโคเวอร์อะไรพวกนี้ทุกอย่างมีระยะเวลาสิ้นสุดทั้งสิ้นนะครับแม้แต่ซาวด์รีคอร์ดิ้งซึ่งค่ายเพลงเนี้ยลงทุนเนี้ยเขาก็ไม่ได้เป็นเจ้าของไปชั่วน,นิดนิรันด์น,ดนนะมันจะมีเวลาที่สิ้นสุดนะครับในที่สุดจะกลับไปหาเจ้าของเดิมไอเจ้าของที่แท้จริงก็คือผู้ประพันธ์นะครับซึ่งสิท เหล่านี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งสิทธิ์ผู้ประพันธ์ซึ่งเป็นของคนที่แต่งเพลงเพลงนั้นเนี่ยมันจะตกทอดไปสู่ทายาทของเขาเหลังเนี่ยเขาเสียชีวิตนะครับแล้วก็จะคุ้มครองไปจนกระทั่งทายาทเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วอีก70ปีนะครับแต่กับค่ายเพลงไทยเนี่ยเพลงของคุณเนี่ยแทนที่จะตกเป็นของทายาทคุณมันอาจจะกลับกลายเป็นสิทธิ์ของบริษัทซึ่งที่ซึ่งนะ อาจทาธุรกรรมซ้อนอีกทีให้ตัวเท่าแก่เป็นผู้ถือสิทธิตัวจริงอาจไม่ใช่บริษัทนะที่เป็นเจ้าของอย่างที่เข้าใจกันก็เป็นไปได้นะอันนี้ยังเป็นความลับดํามืดนะครับตอนที่เพลงกําเนิดขึ้นเนี่ยไม่มีซักโนหรือซักบรรทัดท,ที่เสียพวกนั้นจะมาช่วยคิดนะแต่กลับมาเป็นเจ้าของสิทธิ์ไปชั่วชีวิตได้อย่างน่าชงนแล้วก็น่ารังเกียจนะครับงานเพลงของครูเพลงหลายชิ้นนะครับที่เป็นเหมือนสมบัติของชาติมากมายเนี่ย ตกเป็นสมบัติชั่วชีวิตของอาเสียพวกนี้ซึ่งผมเห็นว่ามันทุเรศบัดซบนะครับคนทั่วไปคงไม่รู้ส่วนใหญ่ของเพลงพวกนั้นในทุนจ่ายให้ครูไปแบบ2-3,000บาทแต่เอาไปโกยเงินเข้ากระเป๋าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งมันชั่วร้ายจริงๆดูแลตัวเองให้ดีครับถ้าคุณยังเป็นหน้าใหม่ก็อาจจะต้องทนหวานอมขมกลืนไปก่อนนะยอมถูกเอาเปรียบไปสักพักนะ สิ่งที่คุณทำได้ก็คือต้องรีบโตเลยนะครับสร้างฝีมือให้คนรู้จักมากๆเพื่อที่คุณจะได้มีอำนาจต่อรองนะครับอย่าเผลอไปผูกมัดกับอะไรที่ดิ้นไม่หลุดอย่าไปทรายอะไรเลื่อยเปื่อยนะครับถ้าง,งานคุณดีเป็นที่ต้องการคุณจะต่อรองได้นะครับเมื่อนั้นคุณจะถีบตัวเองออกจากวงจรอุบาทเนี่ยได้นะถึงตอนนั้นเนี่ยให้คุณตั้งเงื่อนไขของคุณเองนะครับที่สำคัญเนี่ย อย่าเรียกการทำงานของคุณว่ารับจ้างเด็ดขาดน,นะครับเรียกมันว่าการให้บริการสร้างสรรค์เพลงก็ได้นะครับเรียกรายได้จากค่ายเพลงหรือว่าลูกค้าประเภทไหนก็ตามที่มาดีกว่าคุณเนี่ยว่าค่าธรรมเนียมวิชาชีพหรือไม่ก็ค่าธรรมเนียมในการให้บริการสร้างสรรค์ดนตรีค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือบันทึกเสียง,งนะหรือว่าค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์สิ่งบันทึกเสียง หรือว่าค่าลิขสิทธิ์ในการนำไปใช้และเผยแพร่ะนะแล้วก็รวมค่าพาหนะค่าประชุมอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะครับจัดให้มันเป็นเหมาะสมกับสถานการณ์ถ้าเป็นงานอัลบั้มศิลปินจากค่ายเพลงเนี่ยก็ให้ระบุรายรับที่เขาจ่ายมาว่เนี่ยว่าเป็นการประเมินจากส่วนแบ่งลูงหน้ากี่เปอร์เซนต์ก็ว่าไปของเงินปันผลที่จะได้ในอนาคตซึ่งค่ายเพลงเนี่ย จ่ายมาก่อนบางส่วนนะไม่ใช่ค่าจ้างอันนี้เป็นเงินปันผลที่จะได้ในอนาคตคนะ่ายเพลงจ่ายให้มาก่อนบางส่วนถ้าเป็นเพลงที่ใช้ในหนังนะคุณก็จะต้องมีส่วนแบ่งที่คุณจะต้องได้จากการขายตัว๋วทุกรอบที่ฉายนี่เป็นกติกาสากลนะจาก DV วดีทุกแผ่นที่วางขายแล้วก็จากสถานีโทรทัศน์ที่เอาไปออกอากาศนะครับรวมทั้งการออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศทุกรูปแบบจงดูแลสิทธิ์ของคุณให้ดีนะครับ จงจําไว้ว่ามันไม่ใช่ค่าจ้างนะครับคุณไม่ได้รับจ้างแต่ให้บริการคุณเปิดบริการของคุณอยู่แล้วแล้วก็ลูกค้าเดินมาหาเพื่อที่จะใช้บริการที่เกิดจากความคิดสร้างสารรค์ของคุณนะครับระบุงเงื่อนไขทั้งหมดนี้ลงในใบเสนอราคาหรือว่าคอร์เทชันของคุณรู้จักไหมครับใบเสนอราคานะครับไม่ว่าจะทํางานกับค่ายเพลงหรือว่าบริษัทเอเจนซี่โฆษณาก็ตามหรือว่าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าแบบไหนก็เหอะนะครับ จงทาใบเสนอราคา1เพลงตอนหนึ่งใบนะครับเว้นแต่ว่ามันจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งต้องแจกแจงรายละเอียดให้ท่วนถีนะครับที่สําคัญระบุให้ชัดเจนว่าลิขสิทธิ์เป็นของผู้ประพันธ์คือตัวคุณเท่านั้นนี่นะระบุไว้ในใบควอเทชันเลยนะจะดีที่สุดคือจดนิติบุคคลรองรับด้วยนะครับระบุกรอบเวลาที่ลูกค้าของคุณเนี่ยจะใช้สิทธินในสิ่งบันทึกเสียงนั้นให้ชัดเจนนะครับคุณอนุญาตให้เท่าไหร่1ปี 3ปีหรือ10ปีไปเลยจากนั้นส่งไปให้เขาเซ็นแอปพรูฟนะครับโดยคนที่มีตำแหน่งรับผิดชอบนะคุณต้องรู้ชัดว่าคุณเจรจาอยู่กับใครใครมีอำนาจในหน่วยงานนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าไม่มีลายเซ็นตอบกลับมาคุณไม่เริ่มงานเด็ดขาดระบุก,การจ่ายให้ชัดด้วยนะครับอันนี้นะระบุไปเลยว่าลูกค้าเนี่ยต้องจ่ายล่วงหน้าเท่าไหร่นะครับ20 หรือว่า3 0หรือว่าครึ่งหนึ่งจากนั้นก็เมื่อส่งมอบงานแล้วค่อยจ่ายที่เหลือซึ่งต้องจ่ายเลยทันทีนะครับคุณเป็นคนกําหนดอย่าให้คนอื่นกําหนดเด็ดขาดนะครับไอ้พวกร,รมเนียมอุบาทของบริษัทที่ชอบจ่ายหลังวางบิน45วันหรือว่า2เดือน3เดือนอะไรเนี่ยอย่าไปยอมมันไม่ต้องไปรับทำนะถ้าง,งานคุณดีจริงๆเป็นที่ต้องการมากเนะี่ยพวกนั้นจะต้องยอมในที่สุดนะครับงานเสร็จถ้าไม่จ่ายที่เหลือ ไม่ส่งมาสเตอร์นะครับจะจ่ายหลังวางบิน45วันก็ได้บอกไปว่างั้นอีก45วันค่อยมาเอามาสเตอร์แล้วกันนะระบุไว้ในควอเทิชนให้ดีนะครับข้อผูกพันทั้งหลายพวกนี้นะชี้ให้พวกนี้เลยหยิบชี้ตอนจะส่งให้เนะี่ยชี้ให้เห็นว่าเงื่อนไขเหล่านี้นะชี้ให้เห็นตอนหน้านะถ่ายวิดีโอในทุกการประชุมหรือว่าพบปะกันนะค,คุณจะถ่ายมันต่อนหน้าหรือว่าจะอัดลับๆก็แล้วแต่คุณนะ ้าพพ้นเวลาที่กำหนดจ่ายคือผิดสัญญานะครับถ้างานทําไปแล้วเนี่ยมันมันเกิดความเสียหายเกิดต้นทุนแล้วเราเป็นผู้เสียหายนะเพราะนั้นต้องดูแลตัวเองในเรื่องนี้นะกฎกติกาเป็นแบบนี้เท่านั้นดีที่สุดเลยถ้าคุณชักชวนเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันเนี่ยได้นะครับคือรวมกันให้ติดแล้วร่วมใจกันใช้กติกาเดียวกันเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับการปกป้องนะครับ ตั้งสหภาพได้นี่จะดีมากนะครับผมเคยพยายามแล้วในยุคข,ของผมแต่ว่า,วามันไม่สําเร็จนะครับยุคข,ของคุณคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงนะธุรกิจเพลงเนี่ยตกต่ำลงนะตอนนี้อำนาจพ่อค้าเริ่มเสื่อมถอยแล้วแต่ศิลปะเนี่ยไม่ควรตกต่ำไปด้วยนะทุกวันนี้ศิลปินอิสระจะอยู่ได้นะนะถ้าไม่ถูกขุดลีดขุดเนื้อเนี่ย อย่างน้อยการที่ผมทำมาหากินอยู่รอดมาได้ทุกวันนี้สามสิบกว่าปีเนี่ยทั้งที่ผมสู้กับพวกนี้ตลอดนะมันพิสูจน์ได้ว่าทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าต้องมีเอกสารสัญญาอะไรที่ต้องทำกับใครนะครับเอากลับมานอนอ่านให้มันซึง้งทราบซึ้งไปเลยนะครับจงอ่านให้ละเอียดหลายรอบนะครับถามในข้อที่สงสยัยจนกว่าจะเข้าใจนะถ้าถ้าเป็นเรื่องที่แบบต้องถาม ลูกค้าที่ทําสัญญามาที่เขาโทรไปถามเขานะครับถ้าเป็นเรื่องข้อกฎหมายในกรณีที่ถ้ามีเพื่อนเป็นนักกฎหมายเลยเนี่ยที่จะถามได้ปรึกษาได้นะหรือว่าผู้ใหญ่อนะไรเงี้ยโทรไปถามนะจนกว่าจะเข้าใจนะอย่าเส้นอะไรไปเรื่อยเปื่อยเด็ดขาดหลังจากที่กติกาเหล่านี้ได้รับการเคารพจากพวกเขาแล้วคุณสามารถมีน้ําใจที่จะมอบตอบแทนให้กับพวกเขาได้นะครับพวกลูกค้าของคุณเนี่ยด้วยการทุ่มเทในผลงาน ทำให้มันคุ้มค่าเกินกว่าค่าบริการที่พวกเขาจ่ายมาผมว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับแต่กติกาต้องเป็นกติกานะคุณต้องไม่ย่อหย่อนแม้ว่าลูกค้าเนี่ยจะเป็นพ่อคุณเองนะเพราะว่ามันคือมาตรการความปลอดภัยของอาชีพคุณนะที่ซึ่งมีเพื่อนร่วมชะตากรรมอีกมากมายที่ต้องยืนหยัดร่วมกันนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณทุกคนนะครับ